รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวันนี้ทางต้นสังกัดยืนยันแล้วนะคะว่าจะมีการแถลงข่าวของเฟื่องนครอย่างแน่นอนกับประเด็นร้อนสุดสนั่นโซเชียลตอนนี้เรื่องที่มีคนเนี่ยโพสต์ประเด็นร้อนๆเลยนะคะว่ามีรูปหลุดปริศนาเนี่ยกับน้องเฟื่องที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนเก่าดาราดังอย่างเฟื่องนครแฟนเก่าค่ะใครที่ยังไม่เคยติดตามเรื่องนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้เผ็ดแซ่บสนั่นวงการเวอร์ไอเฟื่องนครดาราตัวร้ายที่ใครๆก็รู้จักวันนี้มาแถลงข่าวเรื่องอะไรคะเป็นประเด็นเรื่องอะไรอยู่คะวันนี้จะมาให้แถลงข่าวเรื่องอะไรคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะจะมาให้พี่นักข่าวครับผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันข้างบนนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะคะพี่ช่วยต้องขอตัวค่ะสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกหรอกครับผมผ่านมาได้ทุกครั้งด้วยพลังความคิดที่เป็นบวกแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้กำลังจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของผมผมจะเล่าให้ฟังผมขอเริ่มต้นจากตรงที่ผมชอบที่สุดที่ที่ทุกคนเรียกว่าเซนดายาคุณรู้จักแอปเซนดาย่าไหมเซนดาย่าเป็นแอปที่ใช้งานคล้ายกับ Facebook X หรือ IG ที่คุณรู้จักนั่นแหละครับแต่ทุกข้อความหรือรูปภาพในแอปเซนดาย่าจะต้องมีเนื้อหาส่งต่อพลังบวกถ้าข้อความไหนไม่ใช่ประโยคที่ดีจะถูกลบทิ้งทันทีทุกอย่างดูเหมือนจะราบลื่นจนกระทั่งมีดาราไทยคนนึงหลังจากนั้นทีมงานก็ไม่เคยสงบสุขอีกเลยโดยเฉพาะผมกรมท่าฝ่ายพัฒนาแอปที่เป็นคนไทยเพียงคนเดียวมิสเตอร์เนวินwhat does it gene mean gene อ๋อ gene part โอเค maybe ฮะ oi puไอ้ผู้ไอ้ผู้ไอ้ผู้อ๋อไอ้ผู้ yeah ดิดเนวี ฮะวายยศวายยศพัส
Navy. Namdin. Huh? Namdin. Namdin. Yes. Namdin. Namdin. Oh, Namdin. Dilin. Navy. Navy. Listen to me, Navy. Navy. What does it mean? I want to know this one. Navy. 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 Yeah, it's. Navy, you need to take care of this while you're on vacation in Thailand, okay? Hmm? My vacation? Mm-hmm. ถ้าถามว่าตอนนั้นผมรู้สึกยังไงกับเฟื่องนครผมก็ไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่เพราะเขาทำให้การลาหยุดพักร้อนของผมไม่สงบสุขอีกต่อไปแม่ผมออกจากเกตแล้วหึยังไม่ถึงหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหาที่นั่งรอถึงแล้วนะอยู่นานไหมเนี่ย3เดือนพักร้อนยาวๆพวกมึงเห็นข่าวนี้ยังวะข่าวอะไรวะตามจับฆาตกรต่อเนื่องแทงลูกหนี้ไม่ยั้งก่อนหลบหนีไปโหคนน่ากลัวกรมแกระวังตัวด้วยนะยิ่งชอบไปไหนมาไหนคนเดียวอ่ะไม่ต้องห่วงกลับมาไทยทั้งทีกูคงไม่เจอเรื่องร้ายๆตั้งแต่วันแรกหรอกมึงขอโทษนะครับผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับือผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับพอดีว่าเหมือนจะว่างอยู่ที่เดียวอ๋อชัวร์อ๋อเชิญครับฮัลโหลเจอตัวไอ้แจ็คหรือยังฮะจะไม่เจอได้ไงเมื่อคืนกูแทงมันยับขนาดนั้นมันจะหนีไปไหนได้มึงต้องให้กูบอกทุกอย่างเลยไหมงั้นมึงก็ไปที่บ้านมันไปทวงหนี้จากพ่อแม่มันแทนแล้วถ้าพวกมันไม่ให้นะก็จัดการให้หมดแล้วเก็บหลักฐานให้ดีนะอย่าให้สาวมาถึงกูได้เชี่ยมีผู้ชายมานั่งโต๊ะเดียวกับกูเขาพูดว่าและไอ้ผู้ชายที่นั่งโต๊ะข้างๆกูเมื่อคืนเนี่ยมันได้ยินที่กูคุยกับไอ้แจ็คแน่ๆมึงไปจัดการมันด้วยก่อนที่มันจะเอาเรื่องของกูไปพูดถามได้ว่าจัดการยังไงมึงก็ฆ่าปิดปากมันซะสิไอ้คุณคุณผมทำคุณกลัวเหรอครับขอโทษนะครับพอดีผมท่องบทละครอยู่ครับบทละคร คุณผมเฟื่องนครเองครับเฟื่องนครได้ครับนี่ติดตามพี่นานมากแบบดีๆสวัสดีครับขอแทนนิดนึงนะคะทุกคนเราเจอพี่เพื่อนอยู่ในบ้านพี่มานานแล้วอ่ะมีละโทรแบบพ่อบอกแม่เจอพี่เพื่อนสิไปไหนไปไหนแม่อยู่ไหนแม่หันหลังลูกหันหลังหันหลังลูกหันหลังจบแล้วลูกชายแม่พ่อแม่
อุ๊ยตัวโตขึ้นนะเนี่ยอุ๊ยแม่รักจังเลยยินดีจังเลยลูกอ๋อครับยินดีจังเลยแม่ไม่เจอนานก็สวยขึ้นเหมือนกันครับทำไมน่ารักอย่างนี้ล่ะลูกชอบมั้ยลูกคิดถึงจังคิดถึงบ้านจังอยากกลับมาพักสักหนึ่งปีกลับบ้านมายังมีงานให้ทำอีกเหรอวะแทนที่จะได้พักแบบสบายๆต้องมานั่งลบคอมเมนต์ให้ดาราตัวร้ายคนนี้อีกทำเป็นไม่เห็นชัดได้ไหมวะโอ้ยไม่ได้ดิกองเพื่อเซนดาย่าเพื่อเซนดาย่าแค่นี้เองแค่นี้เองท่องไว้ทำได้ทำได้กินเยอะๆนะลูกมาแล้วครับโอ้โหน่ากินจังเลยพ่อมาถามกันเป็นที่สุดแกงต้มที่ไหนอ่ะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่เล่าถ้างั้นก็รีบย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยสักทีสิลูกแม่จะได้ทำให้กินทุกวันเลยโหแม่ผมยังสนุกกับงานที่นู่นอยู่เลยกลมอ่ะไปอยู่อเมริกานานๆอ่ะระวังนะแม่เขาอ่ะจะรักลูกชายใหม่มากกว่าลูกชายใหม่ก็เพื่อนข้างบ้านเราอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ได้2เดือนเป็นดาราแม่เราอ่ะชอบใจใหญ่เลยไปเรียกเขาว่าลูกแม่ไม่เคยเห็นบอกผมเลยว่ามีดาราย้ายมาอยู่ข้างบ้านเราด้วยเขาบอกให้ปิดเป็นความลับที่เขาย้ายมาอยู่หมู่บ้านเราเนี่ยนะลูกเพราะเขาดูแล้วว่าสกิลหมู่บ้านเราเนี่ยดีมากมากเขาต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนะลูกแฟนคลับเขาตามเขาเยอะเขาดังมากเลยเหรอครับดังสิลูกดังมากเออกลมแม่ทำแตงโมปลาแห้งเอาไว้ให้ลูกด้วยอ่ะลูกของชอบเลยเดี๋ยวแม่ไปหยิบมาให้นะลูกแม่ลืมหยิบโอ้แม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยของปวดผมเดี๋ยวผมไปหยิบเองจ้ะแตงโมอยู่ในตู้เย็นนะลูกนะผมแล้วก็หยิบน้ำตาลปลาแห้งโรยหน้าที่อยู่บนโต๊ะมาด้วยนะลูกนะเราทานกันชื่นใจแม่มีปลาแห้งอีกไหมครับอร่อยมากอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับปล่อยคุณละครับผมหยิบให้เอาไหมไปครับเอกเซเชนสิครับอ
กินไหมครับอร่อยนะผมไปย่างคุณดีกว่าส่วนวันนี้ก็ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะครับยินดีก็ยินดีครับหรือพลังความรัก